ทุกคนวันนี้จะพามาสปาน้องกระบองเพชรกันจ้าไปแบบนี้นะฟองก็จะขึ้นนี่ไหมเสร็จฟองน้องก็จะแฟบลงแบบนี้เลยหลังจากนั้นความเงาก็บรรเจิดแต่บางทีเราก็ต้องพ่นซ้ำอีกรอบนึงอย่างนี้ให้ฟองเยอะๆแบบนี้เลยนะทำไมต้องสปาน้องกันล่ะอ๋อเพื่อป้องกันเจ้าเพลี้ยและทำให้ต้นน้องเงางามเป็นการป้องกันศัตรูพืชนั่นเองจะได้สวยๆแบบนี้ต้นกราฟก็พ่นได้นะมาสวยๆแบบนี้มีคนถามมาบ่อยๆว่าโอใช้อะไรในการพ่นล่ะคะก็ใช้แบบเดียวกับเพื่อนๆเลยค่ะเป็นไวท์ออยล์ผสมกันกับน้ำยาล้างจานแต่จริงๆแล้วส่วนตัวใช้ชมพูอาบน้ำสุนัขเลยค่ะแต่จริงๆแล้วเพื่อนบางคนคิดว่าอาจจะไม่โอนะแต่ทางนี้ทดสอบแล้วค่ะว่าใช้ได้ดีจริงๆบวกกันกับเครื่องนี้เลยสูบง่ายๆแบบนี้แล้วก็พ่นเลยค่ะจ้าใครอยากได้เครื่องแบบนี้จิ้มในตะกร้าเลยลงไว้ให้แล้วนะจ๊ะที่หน้าช่อง